กราบสวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกคนนะครับชาวคอนทราสต์สตูดิโอนะครับผมวันนี้นะครับผมมีข่าวคราวเกี่ยวกับอวตารแต่มันไม่ใช่อวตาร Facebook แล้วนะขึ้นหน้าจอมาแบบนี้ทุกๆคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่ามันคือแอปพลิเคชัน LINE นะครับผมนะใครก็ตามนะครับที่อวตารใน Facebook ใช้งานไม่ได้นะครับเราลองเปลี่ยนมาเล่นอวตารใน LINE กันดีกว่านะครับผมวิธีการก็คือนะครับผมกดเข้าไปที่รูปโปรไฟล์1ทีนะฮะแล้วก็จะเห็นตัวอวตารเห็นไหมเห็นไหมต้องอวตารเขาก็จะมีการที่ว่าให้ถ่ายรูปใบหน้าตัวเองนะครับเพื่อที่จะเอาไปสแกนแล้วก็สร้างอวตารขึ้นมาใหม่นะครับผมแต่ว่าผมเคยลองแล้วคือ LINE เนี่ยพอสแกนใบหน้าจริงๆแล้วนะมันไม่ค่อยโอเคไงมันเหมือนตอนที่เราสแกนหน้าผ่านแอปเป๋าตังค์อ่ะที่รับเงิน 3,000 บาทอ่ะคล้ายๆงั้นเลยคือมันออกมาไม่เหมือนไงเราก็กดข้ามลงบนหัวไปแล้วเราก็จะเจอแบบเนี้ยเป็นอวตารพื้นฐานนะครับให้เราแก้ไขเราก็กดแก้ไขเราก็จะมีโอ้โหเพียบเลยนะครับผมเนี่ย LINE มันมีให้เราเปลี่ยนเพียบเลยแล้วเราก็กดเสร็จสิ้นไปเลยมาแล้วครับผมนี่ลายอวตารของผมนะเย้ love you นะจุ๊บจุ๊บอ้าวนี่โย่โอเคนะคะนะคะเจอกันสักแป๊บหนึ่งอ่ะยิปปี้ยาฮูดีใจน่ารักเหลือเกินอ่ะแล้วถ้าเป็นแมวล่ะอ๋ออันนี้แมวหรือสุดด็อกเนี่ยอุ้ยมีหลายแอคชั่นเลยนะครับผมฮ่าๆๆๆอ๋ออันนี้คือเปลี่ยนฉากหลังใช่ป่ะเปลี่ยนฉากหลังด้วยผมเราสามารถบันทึกแอคชั่นของอวตารพวกนี้ได้อย่างเช่นหลับนะครับหลับหลับเงือบงั้นเราลองกดค้างดูนะครับก็จะเป็นบันทึกนะครับผมท่าทางของอวตารของเรานะครับงั้นเดี๋ยวเราจะลองส่งไปให้ฟุกนะครับผมพี่ฟุกของเรานี่เองนะฮะเราต้องเข้าตรงไหนเนี่ยอันนี้ไงอวตารบ่งบอกไปว่าผมง่วงนะครับผมนี่ไงบันทึกนะครับผมว่าไงทางง่วงง่วงง่วงเงือบหลับหลับหลับอ๋อใช้อย่างนี้นะครับผมมันก็ถ้ากดยึกเดียวนะฮะจะเป็นการถ่ายรูปนะครับผมแล้วถ้าเกิดกดค้างไว้นานๆนะฮะจะเป็นการอัดวิดีโอนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอแนะนำเรื่องอวตารใน LINE แค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม